ันนี้รายการคนหาเรื่องพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกันดีกว่าค่ะสมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณเป็นเลิศในการป้องกันและรักษาโรคจุดเด่นของสมุนไพรไทยคือมีความปลอดภัยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงของยาหากใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำมีประสิทธิภาพสูงเพราะเกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณและเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของไทยทำให้เราพึ่งตนเองได้เมื่อเจ็บป่วยและปัจจุบันยาสมุนไพรไทยหลายชนิดก็ได้รับรองให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาหรือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการค้นหาเรื่องเลยพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ถึงสวนสมุนไพรที่บ้านเลขที่78/8หมู่9ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดของคุณลุงสงบวิจิตรสมบัติซึ่งเรียกได้ว่าลุงสงบเป็นหมอแพทย์แผนไทยหรือหมอสมุนไพรก็ว่าได้ค่ะลุงสงบศึกษาศาสตร์แห่งการรักษาด้วยสมุนไพรมาอย่างยาวนานและรักษาคนมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่คิดค่ารักษาใดๆแก่คนที่มาให้ลุงสงบรักษาซึ่งมีคนจำนวนมากเดินทางมาให้ลุงสงบรักษาจากทั่วทุกสารทิศเกือบทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะจึงไม่น่าแปลกใจที่ระยะหลังมานี้จะมีผู้ป่วยมะเร็งหลายรายหันมาพึ่งสมุนไพรไทยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรักษาโรคร้ายคราวนี้หนูจะถามเรื่องโรคที่ฮิตเต็มที่สุดก็คือโรคมะเร็งโรคมะเร็งสำหรับของลุงงบเนี่ยรักษายังไงใช้ใบตัวนี้ค่ะให้กินตามเวลาก่อนอาหารเช้าเพลเย็นถ้าเป็นมะเร็งภายในหรือภายนอกก็ต้องให้กินถึง5ใบค่ะอาการหนักนะตามดูอาการนะค่ะอาการหนักก็ต้องให้กินถึง5ใบต่อ1มื้อให้เคี้ยวกินเลยถ้ามีฟันจะทำให้มีฟันให้โคกโคกกินเลยหรือถ้าขี้เกียจโคกเก็บไปเยอะๆแล้วขี้เกียจโคกขี้เกียจเคี้ยวก็ใช้เครื่องที่โมน้ำพริกอ่ะใส่ลงไปโมแล้วก็ใส่กระอับไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นถึงมื้อแล้วก็ตักมาช้อนตักถึงมื้อแล้วก็ตักมาช้อนกินก่อนอาหารทุกครั้งแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งนี้ควรจะดูแลรักษาตัวเองยังไงคะลุงรักษาดูแลรักษาการดูแลรักษาตัวเองก็มันจะทำงานไม่ได้คนพวกนี้เหนื่อยไม่ได้ต้องพักผ่อนแล้วก็ห้ามกินของแสลงโดยเด็ดขาดก็จะมีเนื้องัวเนื้อควายเนื้อหมูป่าทั้งพวกเนื้อนะของคาวก็มีปลากระเบนกับกุ้งผักห้ามกินหน่อไม้โดยเด็ดขาดถึงหายแล้วก็ห้ามกินนะค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากใบดีควายซึ่งเป็นใบลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะก็ยังมีพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าสมุนไพรที่บ้านคุณลุงสงบนะคะมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเราจะยกตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ดูคร่าวๆค่ะก็เป็นฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันแก้ไข่แก้หวัดแล้วก็แก้ร้อนในได้สบายมากทองพันชังใช้สำหรับมีสรรพคุณถ้าคนเป็นภูมิแพ้ก็อย่าให้ลืมทองพันชังกับฟ้าทะลายโจรทั้งหลากฟ้าทะลายโจรก็ถอนมาทั้งหลากทั้งต้นทั้งใบกลับหมดแต่ทองพันชังไม่ต้องเอาหมดก็ได้ปรับแล้วให้ได้สักอย่างละกรรมไปเคี่ยว3อันหนึ่งกินเคี่ยว3แก้วสมมุติว่าน้ํา3แก้วให้เหลือแก้วนึงกินประมาณ2ครั้งก็อาจจะหายเลยก็ได้หรือต้องจ้ําอีกแก้วจะหายเลย
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งก็ควรจะดูแลรักษาตัวเองเช่นกันต้องรู้ว่าระบบขับถ่ายเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์หากถ่าย3วันครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ง่ายๆดังนั้นควรเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรับประทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงทานผักผลไม้ที่มีกากใยให้มากๆเพื่อช่วยเรื่องของการขับถ่ายอย่างน้อยถ่ายวันละครั้งก็จะช่วยให้ของเสียถูกขับออกไปไม่ถูกดูดซึมกลับเข้ามาในกระแสเลือดอีกค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมล่ะคะว่าพืชสมุนไพรของไทยนะคะมีคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะถ้าอยากไม่มีโรคภัยมารบกวนก็อย่าลืมดูแลร่างกายให้แข็งแรงและเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับวันนี้รายการค้นหาเรื่องค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องแสงสยามเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ